ก็ขออนุญาตนะครับแทนตนเองนะครับว่าเบนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วนะครับก็นะครับไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับแล้วก็ไม่ได้มีความรู้หรือว่าทักษะนะครับที่มากมายนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นศิษย์เก่านะครับของโรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานีแห่งนี้นะครับซึ่งเข้ามาศึกษานะครับในสถาบันการศึกษาแห่งนี้นะครับเมื่อปี2545นะครับเข้ามาชั้น1ป.1นะครับแล้วก็จบการศึกษาเมื่อปี2551นะครับหรือประมาณ15ปีที่แล้วนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็วันนี้นะครับเป็นตักดีรของอัลเลาะห์นะครับที่ได้ให้เบนะครับได้มาพบปะนะครับพูดคุยนะครับเล่าประสบการณ์นะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับทักษะนะครับในการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตนเองนะครับอากุมฟิลละนะครับเบชื่อวาฮิดุนนะครับบินมูฮัมหมัดนะครับนามสกุลตะเลบนะครับก็นะครับเดิมนะครับเป็นคนอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ที่นะครับบ้านบางปูนะครับอำเภอยะริงนะครับมีครอบครัวนะครับอยู่ที่บ้านบางปูนะครับก็นะครับก็อย่างที่แบได้เกริ่นไปเบื้องต้นนะครับคือเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะครับเมื่อประมาณ15ปีที่ผ่านมานะครับก็นะครับมานะครับมีทุกวันนี้ได้นะครับก็กับด้วยตักดีรของอัลเลาะห์นะครับที่ได้มาศึกษาหาความรู้นะครับทั้งในด้านศาสนาแล้วก็สามัญนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับสถานที่ที่มีความบารอกะห์นะครับเป็นสถานที่ในการที่จะตักตวงนะครับหาความรู้นะครับก็นะครับปัจจุบันนะครับก็ประกอบอาชีพนะครับเป็นปลัดอำเภอนะครับเป็นปลัดอำเภออยู่ที่ที่ว่าการอำเภอปานาริกนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับในที่นี้มีใครมาจากอำเภอปานาริกบ้างครับมีไหมครับช่วยยกมือขึ้นมีหนึ่งคนนะครับอยู่แถวไหนนะครับปานาริกอยู่บ้านอะไรครับอยู่แถวไหนนะครับครับไม่เป็นไรนะครับก็นะครับเบเองนะครับก็เป็นปลัดอำเภอนะครับซึ่งต้องยกย้ายนะครับสับเปลี่ยนนะครับไปในท้องที่ต่างๆนะครับก็อยู่มาหลายที่นะครับอยู่ที่อำเภอยะริงก็เคยอยู่นะครับอำเภอกะพ้อก็เคยอยู่นะครับแล้วก็อำเภอปานาริกก็อยู่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็ในช่วงท้ายนะครับหากว่ามีเวลานะครับก็จะแนะนำนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับในงานราชการนะครับหรือว่าสาขาอื่นๆนะครับหากว่ามีเวลาทันนะครับก็ขออนุญาตแนะนำนะครับในเรื่องของประวัติการศึกษานะครับซึ่งประวัติการศึกษานะครับของแบร์เนี่ยนะครับอาจจะศึกษามาหลายที่นะครับแต่น้องๆนะครับอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับทุกอย่างนะครับอาจจะเอาเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับหรือว่าเอาเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนหลายๆที่เนี่ยมันก็ไม่ได้ค่อยเป็นผลดีกับนะครับตัวของนักศึกษาสักเท่าไหร่นะครับก็แบร์เองนะครับก็เรียนจบชั้นประถมนะครับที่อำเภอเทพาสงขลานะครับแล้วก็เข้ามาเรียนณโรงเรียนแห่งนี้นะครับบำรุงอิสลามนะครับม.1ชั้น1นะครับแล้วก็จบชั้นม.6ชั้น10นะครับเมื่อปี2551นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็สอบนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นการสอบระบบONET ENET นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเป็น GetPad นะครับอะไรต่างๆนานานะครับสอบเข้ามหาลัยนะครับเข้าไปเรียนที่คณะการแพทย์แผนไทยนะครับม.อ.หัดใหญ่นะครับเรียนได้ประมาณ1ปีนะครับก็มีเพื่อนแนะนำนะครับว่าให้ลองไปสมัครนะครับเข้าเรียนทุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ลองไปสมัครดูนะครับก็เป็นตักดีรของเรานะครับที่จะให้นะครับแบเองเนี่ยนะครับไปเรียนนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพนะครับก็ได้รับเลือกนะครับก็ไปเรียนคณะเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นระยะเวลาประมาณ1เทอมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นตักดีรของเรานะครับครั้งสำคัญนะครับก็คือได้รับเลือกนะครับให้ไปศึกษาต่อนะครับที่สถาบันภาษาอาหรับนะครับมหาวิทยาลัยคิงซาอุดนะครับเมืองริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับก็เรียนนะครับได้อยู่ประมาณ2ปีนะครับจบจากสถาบันภาษาอาหรับนะครับก็ที่บ้านนะครับอยากจะให้กลับมาศึกษาต่อที่บ้านนะครับก็ตอนนั้นก็คิดอยู่นะครับว่าจะมาศึกษาอะไรดีนะครับเพราะว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะครับที่เรียนจบม .6 รุ่นเดียวกันนะครับก็อยู่ชั้นปี4กันหมดแล้วนะครับจะจบแล้วนะครับเรากลับมานะครับจะต้องมาเริ่มเรียนปี1นะครับว่าจะเรียนอะไรดีที่ใช้เวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าทำประโยชน์ให้กับสังคมได้นะครับก็เลือกไปเรียนที่วิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินธรยะลานะครับหลักสูตร2ปีนะครับหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนนะครับซึ่งเป็นหลักสูตร
2ปีรุ่นสุดท้ายนะครับหลังจากที่ไปจบก็คือปิดหลักสูตรนะครับปรับเป็นหลักสูตร4ปีหมดนะครับก็ไปเรียนที่นั่นนะครับได้2ปีก็จบปวสมานะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับปีเดียวกันก็จบนะครับสาขารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับคล้ายๆกับมหาลัยรามคำแหงนะครับคือไม่ต้องเข้าเรียนนะครับอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบนะครับนะครับแล้วก็พอมาทำงานนะครับก็ตอนแรกนะครับก็ทำงานอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีนะครับอยู่ได้ประมาณสัก3ปีนะครับแล้วก็ย้ายนะครับไปทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือสถานีอนามัยนะครับได้ประมาณ1ปีกว่าๆนะครับแล้วก็สอบนะครับเข้ามาทำงานในสายปกครองนะครับแล้วก็เป็นปลัดอำเภอนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับการศึกษาที่ผ่านมานะครับที่เราได้มาทำงานณตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็นะครับใช้วุฒิแค่วุฒิเดียวก็คือวุฒิของปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์นะครับซึ่งไม่แนะนำนะครับว่าการที่ว่าเราเรียนหลายๆที่หรือว่าลองเรียนแบบหลายๆที่เนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาเยอะนะครับคือเราต้องไปปรับตัวใหม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับอีกอย่างก็คือสงสารพ่อแม่นะครับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสถานศึกษาแต่ละครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็นะครับใครที่ว่าใกล้จะจบม .6 นะครับหรือว่าอยู่ม .3 ม .4 นะครับก็วางแผนดูนะครับคือวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับว่าอยากจะเรียนทางด้านไหนนะครับศาสนาหรือว่าสามัญนะครับอยากจะเรียนในคณะใดในสาขาวิชาใดนะครับวางแผนเนิ่นๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็พยายามนะครับหาช่องทางในการที่จะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยหรือว่าสาขาที่เราต้องการนะครับเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานนะครับในการดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จต่อไปนะครับก็วันนี้เองนะครับก็ท่านประธานนักเรียนนะครับได้ประสานมานะครับโซไฮนะครับประสานมาบอกว่าอยากจะให้แบนะครับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่นะครับซึ่งนะครับการพูดนะครับก็คงไม่เชิงการบรรยายให้ความรู้นะครับอาจจะเป็นในเชิงของการเล่าประสบการณ์นะครับแล้วก็บทเรียนต่างๆนะครับที่แบประสบมานะครับซึ่งนะครับการบูลลี่นะครับหลายๆคนก็อาจจะยังงงอยู่นะครับมันคืออะไรการบูลลี่นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นคนรุ่นกลางนะครับรุ่นวัยกลางคนอย่างเช่นแบเนี่ยนะครับอาจยังเป็นคำใหม่ที่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าน้องๆเนี่ยนะครับอาจจะเคยชินนะครับเพราะว่าเป็นคำภาษาอังกฤษที่คนรุ่นใหม่ชอบใช้กันนะครับการบูลลี่นะครับก็ขออนุญาตนะครับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของความหมายนะครับของการบูลลี่นะครับการบูลลี่เนี่ยคือภาษาอังกฤษนะครับเมื่อไปแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือการกลั่นแกล้งที่แสดงออกด้วยคำพูดนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือการบูลลี่ก็คือการพูดจาดูถูกนะครับการดูถูกการเหยียดหยามการดูหมิ่นนะครับถือว่าเป็นการบูลลี่นะครับซึ่งการบูลลี่นะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบ2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับประเภทแรกก็คือการบูลลี่ต่อหน้านะครับการบูลลี่ต่อหน้านะครับโดยซึ่งหน้านะครับก็อย่างเช่นการดูถูกนะครับการดูหมิ่นนะครับการเหยียดหยามนะครับอย่างเช่นว่าเราไปดูถูกเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเนี่ยเรียนไม่เก่งนะครับเพื่อนเนี่ยอ่านหนังสือนะครับไม่ออกนะครับพูดไทยไม่ชัดนะครับก็ถือว่าเป็นการบูลลี่นะครับต่อหน้านะครับแล้วก็รูปแบบที่2นะครับก็คือนะครับการบูลลี่แบบลับหลังนะครับหรือว่าบูลลี่บุคคลที่3นะครับก็อย่างเช่นการนินทานะครับแล้วก็การใส่ร้ายนะครับอย่างเช่นนะครับการนินทานะครับว่าเพื่อนเนี่ยนะครับเรียนไม่เอาไหนนะครับเรียนไม่ไหวนะครับเพื่อนเนี่ยขี้เหนียวนะครับเนี่ยถือว่าเป็นการนินทานะครับเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพื่อนเนี่ยอาจจะเรียนไม่เก่งเพื่อนเนี่ยอาจจะขี้เหนียวจริงแต่ว่าเราไปนินทาเขานะครับในฐานะที่เขาเป็นบุคคลที่3นะครับก็ถือว่านะครับเป็นการบูลลี่นะครับเป็นการกระทำที่ดูถูกเหยียดหยามนะครับบุคคลที่3นะครับการใส่ร้ายนะครับคือเราไปกล่าวหาบุคคลที่3ในเรื่องที่ไม่ได้เป็นความจริงนะครับอย่างเช่นนะครับเราไปใส่ร้ายเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเนี่ยขโมยเงินเรานะครับทั้งที่ว่าเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้ขโมยเงินเราเราไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีข้อเท็จจริงนะครับเราไปใส่ร้ายเพื่อนว่าขโมยเงินเรานะครับก็ถือว่าเป็นการบูลลี่นะครับลับหลังนะครับเป็นการกล่าวหาบุคคลที่3นะครับก็ใบอยากจะขอนะครับยกนะครับคำตรัสของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานะครับที่เกี่ยวข้องกับการบูลลี่ต่อหน้าหรือว่าการดูถูกดูหมิ่นนะครับก็ในสุรห์อัลฮุจุรอตนะครับองค์การที่11นะครับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานะครับทรงตรัสความว่าโอ้ศรัทธาชนทั้งหลายชนกลุ่มหนึ่งอย่าได้เยาะเย้ยชนอีกกลุ่มหนึ่งบางทีชนกลุ่มที่ถูกเยาะเย้ยนั้นจะดีกว่าชนกลุ่มที่เยาะเย้ยและสตรีกลุ่มหนึ่งอย่าได้เยาะเย้ยสตรีอีกกลุ่มหนึ่งบางทีชนที่ถูกเยาะเย้ยนั้นจะดีกว่ากลุ่มที่เยาะเย้ยและพวกเจ้าอย่าได้ตำหนิตัวของพวกเจ้าเองและอย่าได้เรียกกันด้วยฉายาที่ไม่ชอบนะครับสูเราะห์อัลฮุจุรอตนะครับอายะห์ที่11นะครับก็นะครับน้องๆสามารถที่จะนะครับเปิดนะครับอัลกุรอานนะครับดูความหมายได้นะครับใครอยากจะศึกษาอายะห์นี้เพิ่มเติมนะครับก็สรุปนะครับประเด็นสำคัญนะครับหรือว่าใจความหลักนะครับจากสุรานี้นะครับ
ออกเป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการบูลลี่นะครับออกเป็น3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือนะครับอัลเลาะห์ทรงห้ามการเยาะเย้ยการดูถูกนะครับเป็นสิ่งฮารอมนะครับเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับการที่เราไปเยาะเย้ยเพื่อนนะครับดูถูกเพื่อนนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้บอกว่าคนใดคนหนึ่งนะครับเราไปเห็นเพื่อนเนี่ยมีสีผิวนะครับคล้ำนิดนึงนะครับเราก็ไปดูถูกเขานะครับว่านะครับดำมั่งนะครับไม่ขาวมั่งนะครับแอฟริกามั่งนะครับสิ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลามนะครับเป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับเราต้องละเว้นนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่บาปนะครับทำครั้งนึงก็บาปครั้งนึงทำครั้งที่2ก็บาปครั้งที่2นะครับต้องระวังนะครับเป็นอย่างมากนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือนะครับในอายะห์ดังกล่าวนะครับได้นะครับเน้นนะครับได้ระบุนะครับถึงกลุ่มสตรีนะครับเป็นพิเศษนะครับว่านะครับสตรีกลุ่มหนึ่งได้เย้ยสตรีกลุ่มหนึ่งนะครับชี้เห็นนะครับว่านะครับการเย้ยการดูหมิ่นการดูถูกนะครับระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะครับโดยสัญชาตญาณโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มของผู้หญิงเนี่ยจะเยอะกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยโดยปกติก็คือจะพูดนะครับเยอะกว่าผู้ชายนะครับผู้ชายเนี่ยพูดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยผู้หญิงจะพูดเยอะกว่าจะมีเรื่องให้คุยมากกว่านะครับก็นะครับต้องระวังนะครับน้องๆมุสลิมะนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยเตือนนะครับแล้วก็เน้นย้ำไปยังน้องมุสลิมะเนี่ยนะครับต้องระวังในเรื่องของการพูดนะครับการดูถูกคนการดูหมิ่นคนนะครับเราเหนือกว่าคนนะครับห้ามโดยเด็ดขาดในการที่ไปดูถูกดูหมิ่นคนนะครับนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับก็คือการเรียกผู้อื่นด้วยฉายาหรือชื่อที่ไม่ดีตรงนี้แบคิดว่าน่าจะมีเยอะนะครับโดยเฉพาะในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนประจำนะครับเพราะว่าสมัยที่แบเรียนเองนะครับอันนี้ข้อเท็จจริงเลยนะครับขอยกตัวอย่างข้อเท็จจริงนะครับเพื่อที่จะเป็นบทเรียนนะครับอันนี้ในสมัยแบนะครับในสมัยนี้แบก็คิดว่าน่าจะมีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดซึ่งเราเนี่ยจะต้องพยายามหลีกหนีหลีกห่างนะครับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับในสมัยแบเนี่ยนะครับคือไปเรียกชื่อของคนอื่นไปตั้งฉายานะครับในชื่อหรือว่าฉายาที่เขาเนี่ยไม่ชอบนะครับอย่างเช่นเห็นเพื่อนนะครับรูปร่างหน้าตานะครับอวบอ้วนนะครับผิวสีเนี่ยคล้ำนะครับก็เลยไปตั้งฉายาเขาว่าโดนะครับหรือว่าตัวด็อกนะครับหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือตัวแลนทะเลทรายนะครับคือไปตั้งฉายาว่าเพื่อนเนี่ยเหมือนกับตัวแลนทะเลทรายนะครับสมัยแบเนี่ยมีแบบนี้นะครับนะครับหรือว่านะครับบางคนนะครับมีหน้าตาเรียวยาวนะครับคล้ายกับม้านะครับก็ไปเรียกนะครับว่าม้านะครับถ้าชื่อมะก็เรียกว่ามะกูโดนะครับสมัยนั้นนะครับถ้าตัวคนที่มีรูปร่างอ้วนผิวคล้ำนะครับถ้าชื่อมังก็เรียกว่ามังโดนะครับก็เป็นการตั้งฉายาหรือว่าการเรียกชื่อเพื่อนเนี่ยที่ไม่เหมาะสมนะครับใครที่ทำอยู่ณตอนนี้นะครับไปตั้งฉายาเพื่อนแปลกๆนะครับตั้งฉายาด้วยชื่อสัตว์นะครับด้วยชื่อสิ่งของที่ว่ามันไม่เหมาะสมหรือว่ามันน่ารังเกียจนะครับขอให้เลิกณตอนนี้เลยนะครับเลิกนะครับพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็ตอบัตตัวนะครับนะครับบอกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยฉันจะไม่นะครับเรียกฉายาเพื่อนที่เป็นฉายาที่เพื่อนไม่ชอบอีกต่อไปนะครับสัญญานะครับอย่าให้มีนะครับใครที่ทำนะครับเบเชื่อว่านะครับอัลเลาะห์ทรงโปรดคนนั้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ความบารอกัตในการเรียนของเราหรือว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยลดลงนะครับต้องเลิกนะครับณตอนนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็รูปแบบที่2ของการบูลลี่นะครับก็คือการบูลลี่แบบลับหลังนะครับการบูลลี่แบบลับหลังนะครับก็คือการนินทาเพื่อนนะครับการใส่ร้ายเพื่อนนะครับก็นะครับในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์ฮุมาซะห์นะครับอายะห์แรกเลยนะครับอายะห์ที่1นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวัยลุลลิกุลลิฮุมาซาติลลูมาซะห์นะครับความว่านะครับความหายนะจงประสบแด่ทุกผู้นินทาและผู้ใส่ร้ายผู้อื่นนะครับอายะสั้นๆนะครับแต่ว่าความหมายนะครับใจความเนี่ยนะครับลึกนะครับแล้วก็ครอบคลุมนะครับการดำเนินชีวิตที่กว้างมากนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะครับได้แจ้งนะครับได้บอกให้รู้นะครับว่าความหายนะนะครับความหายนะจะประสบนะครับต่อทุกนะครับต่อทุกนะครับไม่ใช่แค่บางคนนะครับต่อทุกคนนะครับที่นินทาเพื่อนนะครับนินทาก็คือพูดนะครับพูดความจริงนะครับแต่ว่าความจริงนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เพื่อนเนี่ยไม่อยากจะให้พูดนะครับอย่างเช่นนะครับไปนินทาว่าเพื่อนเนี่ยนะครับหน้าตานะครับไม่หล่อไม่สวยนะครับหรือว่าไปนินทาว่าเพื่อนเนี่ยพูดไทยไม่ชัดนะครับพูดทองแดงนะครับนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือการไปพูดนะครับใส่ร้ายผู้อื่นนะครับหรือภาษามายูก็คือกิตุดุได้กิตุดุสายต่อเลยได้ไปใส่ร้ายอย่างเช่นว่านะครับอย่างเช่นว่านะครับรองเท้าเราหายนะครับเราไม่รู้ว่าใครขโมยนะครับลงมัสยิดไปนะครับเห็นมะนะครับยืนอยู่นะครับตรงประตูมัสยิดก็ไปใส่ร้ายนะครับว่ามะขโมยรองเท้าเราทั้งที่เราไม่ได้มีหลักฐานเราไม่ได้มีข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับก็ถือว่าเป็นการใส่ร้ายนะครับหรือว่า
เราไปใส่ร้ายนะครับว่าเพื่อนเนี่ยนะครับมาทำอะไรเรานะครับมาทำร้ายเรานะครับทั้งที่ว่ามากก็ไม่ได้มาทำร้ายเรานะครับก็ถือว่าเป็นการใส่ร้ายผู้อื่นนะครับซึ่งทั้งสองพฤติกรรมนะครับทั้งการนินทานะครับการงูปะนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่างูปะนะครับแล้วก็การใส่ร้ายผู้อื่นนะครับหรือว่าการตุดดุนะครับตุดดุของอะไรนะครับเป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับอย่างชัดแจ้งเลยนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงตรัสนะครับไว้ในซูเราะฮ์ฮุมะซะฮ์นะครับอายะห์ที่1นะครับองค์การที่1นะครับน้องๆที่อยากจะศึกษานะครับความหมายเชิงลึกเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะไปเปิดนะครับอรรถาธิบายกุรอานหรือตัฟซีรเพิ่มเติมได้นะครับนะครับก็นะครับอยากจะให้เป็นบทเรียนนะครับแล้วก็เป็นการตักเตือนนะครับให้กับน้องๆเนี่ยนะครับได้นะครับไปใช้นะครับไปคิดนะครับไปคิดว่านะครับในการที่เรามาอยู่รวมกันนะครับมากๆนะครับร้อยพ่อพันแม่นะครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับความผิดพลาดนะครับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับประเด็นสำคัญคือนะครับเราต้องมาตักเตือนกันซึ่งกันและกันนะครับอดีนุนนะซีฮะนะครับมาในซีฮะซึ่งกันและกันนะครับหากเราเห็นเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเนี่ยชอบดูถูกคนอื่นนะครับเราก็แนะนำนะครับบอกว่าการดูถูกเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเห็นว่าเพื่อนนะครับชอบนินทานะครับชอบงูปะนะครับหรือว่าชอบตุดดุนะครับชอบใส่ร้ายผู้อื่นเราก็ช่วยกันนะครับตักเตือนนะครับจะทำให้สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่น่าอยู่นะครับเป็นสังคมที่มีความบารอกะห์นะครับนะครับก็นะครับเบย์อยากจะขอนะครับพูดถึงประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของเบย์นะครับในการที่ไปเรียนนะครับศึกษาความรู้นะครับในที่ต่างๆนะครับตั้งแต่ประถมจนกระทั่งจบมหาลัยนะครับก็หลายสถาบันนะครับซึ่งในแต่ละที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในด้านสามัญนะครับในด้านศาสนานะครับล้วนแล้วแต่นะครับมีการบูลลี่นะครับการดูถูกการใส่ร้ายนะครับก็อยากจะขอนะครับยกตัวอย่างนะครับอยากจะขอยกตัวอย่างนะครับบางประเด็นนะครับบางข้อมูลนะครับที่อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้นะครับในการเรียนศึกษาความรู้นะครับในโรงเรียนบำรุงอิสลามนะครับหรือว่าเราจบไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นแง่คิดเป็นบทเรียนในการที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับก็นะครับเท่าที่เบย์จำความได้นะครับตั้งแต่เบย์สมัยเรียนโรงเรียนประถมนะครับเรียนที่อำเภอเทพาสงขลานะครับโรงเรียนที่เบย์เรียนนะครับเป็นโรงเรียนที่มีคนไทยพุทธมากกว่ามุสลิมนะครับแล้วก็แม่ครัวที่โรงเรียนเนี่ยก็เป็นแม่ครัวไทยพุทธนะครับ 100% นะครับไม่มีมุสลิมนะครับซึ่งเบย์เข้าไปเรียนแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้กินนะครับอาหารที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าคุณแม่สั่งไว้นะครับว่าอาหารที่โรงอาหารเนี่ยแม่ครัวไทยพุทธเป็นคนทำไม่รู้ว่าเขามีกระบวนการทำอาหารที่ฮาลาลหรือเปล่านะครับเราเป็นคนเดียวที่ไม่ได้กินอาหารที่โรงเรียนนะครับก่อนเที่ยงนะครับก่อนที่จะไปพักเที่ยงนะครับคือเบย์จะซื้อข้าวห่อนะครับซื้อข้าวเหนียวไก่ซื้อขนมมาจากที่บ้านนะครับก่อนเที่ยงเนี่ยนะครับเพื่อนๆในห้องเนี่ยจะหันนะครับมามองที่เบย์นะครับแล้วก็ใส่นะครับสายตาประมาณว่าเยาะเย้ยนะครับว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยจะไปเข้าแถวหน้าห้องคนอื่นเนี่ยจะเดินไปที่โรงอาหารแต่เราเนี่ยเดินไปโรงอาหารเหมือนกันแต่จะหนีออกจากแถวก่อนที่จะถึงโรงอาหารเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะไปกินข้าวที่โรงอาหารซึ่งไม่รู้ว่าเป็นข้าวที่ฮาลาลหรือเปล่าเพราะไม่ครัวเนี่ย 100% คือไทยพุทธนะครับเป็นอาหารที่อาจจะเป็นชุบฮัตนะครับไม่ชัดเจนนะครับนะครับก็อยู่เป็นอยู่แบบนี้หลายปีนะครับเพื่อนก็ชอบมานะครับเราเรียนนะครับว่าเราเนี่ยทำตัวแปลกกว่าเพื่อนเป็นแกะดำนะครับไม่กินข้าวที่โรงอาหารคนอื่นกินลูกตัวอิหม่ามยังกินแล้วเราเนี่ยเป็นลูกคนธรรมดาทำเป็นเคร่งนะครับหลายอย่างนะครับที่เจอมาเราก็อดทนตลอดนะครับกัดฟันสู้นะครับจนมาวันนึงนะครับด้วยตักดีรของอัลเลาะห์นะครับทำให้โรงเรียนนั้นเนี่ยนะครับจากเดิมที่ไม่มีวิทยากรสอนศาสนาอิสลามนะครับทำให้มีวิทยากรตอนเรียนอยู่ชั้นป.6ก่อนที่จะออกจบชั้นป.6เนี่ยวิทยากรก็เข้ามานะครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์วิทยากรคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีอุดมการณ์นะครับเข้าไปคุยกับผู้บริหารโรงเรียนว่ามุสลิมเนี่ยไม่สามารถที่จะกินอาหารที่ไม่ฮาลาลได้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีแม่ครัวมุสลิมนะครับเข้ามาอย่างน้อยคนหนึ่งมาดูเรื่องกระบวนการนะครับโรงอาหารให้มันมีมาตรฐานฮาลาลสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับโรงอาหารนะครับโดยโรงเรียนเนี่ยก็นะครับรับสมัครนะครับแม่ครัวที่เป็นมุสลิมแล้วก็มาดูในเรื่องของกระบวนการฮาลาลนะครับจนเป็นที่มานะครับทำให้นะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยจากที่ว่าเราเนี่ยเคยเป็นแกะดำเคยเป็นคนที่ว่าแปลกกว่าเพื่อนไม่กินอาหารที่โรงอาหารเนี่ยนะครับกลายว่านะครับได้รับคำชมนะครับเหมือนกับเป็นฮีโร่นะครับของครูนะครับที่ว่าไปคุยเรื่องนี้นะครับว่าเราในยืนหยัดนะครับจนสุดท้ายเลยเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารฮาลาลปีสุดท้ายก่อนที่จะจบม.6แล้วก็ออกมาเรียนนะครับในโรงเรียนบำรุงอิสลามแห่งนี้นะครับแล้วก็พอจบม.6ไปจบม.6ไปแล้วนะครับเข้ามาเรียนม.1ที่นี่นะครับด้วยกับแม่นะครับมีคุณพ่อนะครับเป็นครูนะครับแล้วก็เป็นครูที่เป็นผอ.โรงเรียนนะครับซึ่งย้ายโรงเรียนบ่อยมากนะครับย้ายโรงเรียนนะครับบ่อยนะครับจำได้นะครับว่าย้ายไปหลายที่มากเท่าที่จำได้นะครับเคยอยู่ที่หนองจิกนะครับเคยอยู่ที่ไม้แก่นอยู่ที่สายบุรีอยู่ที่กระโพอยู่ที่ยะริงอยู่ที่โคกโพนะครับสุดท้ายคุณพ่อเกษียณที่ยะรังนะครับ
ก็การที่เราย้ายโรงเรียนไปหลายๆที่เนี่ยเกิดความไม่ต่อเนื่องในการเรียนศาสนาหรือว่าเรียนตริกานะครับเรียนตริกาไปเรียนแป๊บๆพอย้ายนะครับกว่าจะไปเริ่มต้นเรียนใหม่นะครับบางทีก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนได้นะครับทำให้ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของศาสนาเข้ามาเรียนที่นี่ม.1 นะครับชั้น1 นะครับไม่สามารถที่จะอ่านภาษาอาหรับหรือว่าภาษามาลายูได้นะครับก็มีเพื่อนๆในห้องนะครับบูลลี่นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้จะโทษเขานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมของเด็กๆนะครับเห็นว่าเราเนี่ยนะครับอ่านอาหรับไม่ได้นะครับอ่านมาลายูก็ไม่ได้นะครับเวลาอุสตาดสอนเนี่ยเราต้องเขียนเป็นภาษาไทยคำอ่านนะครับก็ถูกบูลลี่นะครับชั้น1ม.1เนี่ยถูกบูลลี่มาโดยตลอดนะครับแต่สุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์นะครับกับด้วยความอดทนของเราอดกลั้นนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนหลังจากนั้นเนี่ยข้ามชั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยมีระบบข้ามชั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะจบม.6ชั้น10ได้ทั้งที่ว่าเราเข้ามาเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านภาษาอาหรับหรือว่าภาษามาลายูได้แล้วก็เพื่อนนะครับที่เรียนคลาสเดียวกันที่เรียนห้องเดียวกันนะครับสูงสุดนะครับที่จบก็คือจบชั้น8นะครับแต่เราเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่อัลเลาะห์นะครับให้นะครับจบชั้น10เพราะม.6นะครับก็ถือว่าเป็นภาคผลนะครับของความอดทนนะครับของความขยันนะครับในเรื่องของการพยายามที่จะอ่านให้ออกเขียนให้ได้นะครับแล้วก็จบจากโรงเรียนบำรุงอิสลามไปนะครับก็ไปเรียนอยู่ที่คณะการแพทย์แผนไทยมอหัดใหญ่นะครับก็เจอการบูลลี่เช่นเดียวกันคือตัวเบเองไม่ไปเข้านะครับกิจกรรมรับน้องนะครับก็มีการบูลลี่นะครับว่าเราเนี่ยแปลกกว่าเพื่อนนะครับทำตัวไม่เข้าสังคมนะครับก็อดทนนะครับอดทนแล้วก็พยายามให้เหตุผลนะครับว่าเหตุผลที่เราไม่เข้ารับน้องเนื่องจากอะไร1 2 3นะครับมันมีกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับศาสนาอิสลามอะไรมั่งนะครับแล้วก็พยายามเข้าเท่าที่ว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ฮารอมนะครับเป็นที่อนุมัติก็พยายามเข้าเท่าที่เราเข้าได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเรียนที่ม.ปี1นะครับก็ไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์นะครับคณะเศรษฐศาสตร์นะครับก็มีการบูลลี่อีกเช่นเดียวกันเนื่องจากไม่เข้ารับน้องนะครับก็เป็นตัวที่แปลกประหลาดนะครับไม่เข้ารับน้องไม่มีรุ่นพี่นะครับไม่มีคนมาคอยเทคแคร์นะครับคนอื่นเนี่ยนะครับหลังเลิกเรียนนะครับไปเข้ากิจกรรมรับน้องนะครับขึ้นหอตอนกลางคืนนะครับขึ้นหอตอนกลางคืนหอเนี่ยจะเปิดตอน 3:00 นะครับคือรุ่นพี่เนี่ยจะไปกวาดต้อนคนในหอเนี่ยให้ลงมารับน้องให้หมดเราก็ลงมาแต่เราลงมาไปอยู่หลังหอนะครับบางทีก็ไปมัสยิดบางทีก็ไปกินข้าวนะครับรอขึ้นหอ 3:00 เราขึ้นหอไปนะครับในสภาพที่ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลยแต่เพื่อนๆ เนี่ยเต็มไปด้วยขนมเต็มไปด้วยของที่เขาเทคแคร์นะครับเต็มไปด้วยของขวัญบางคนได้ซองได้เงินนะครับแต่เราก็พยายามที่จะอดทนนะครับไม่เข้ารับน้องแล้วนะครับก็พยายามที่จะอดทนนะครับก็ผ่านพ้นนะครับณจุดนั้นมาได้นะครับเดี๋ยวจะก็รอครับนะครับแล้วก็หลังจากที่ออกจากจุฬาลงกรณ์ไปแล้วนะครับก็เป็นตักเด็ดของเรานะครับให้ไปศึกษาสถาบันภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัยคิงซาอุดประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับตอนไปนะครับคิดว่าเราไปอยู่ในดินแดนนะครับที่ใกล้กับมัสยิดอันฮารอมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแผ่นดินที่เพอร์เฟคที่สุดนะครับน่าจะไม่มีในเรื่องของสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับต้องทนทุกข์ทรมานหรือว่าเจ็บปวดใจนะครับแต่ไปแล้วนะครับก็เจอนะครับคือชัยฏอนเนี่ยทำงานทุกที่นะครับทำงานทุกที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับชัยฏอนก็ทำงานเหมือนกับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ไปเจอนะครับไปเจอการบูลลี่นะครับในเรื่องของการเรียนนะครับการเรียนเนี่ยก็คือนะครับระดับการเรียนก็คือจะแบ่งออกเป็นระดับมุมตัสนะครับดีเยี่ยมนะครับยายยิดดันนะครับดีมากนะครับระดับยายิดระดับดีระดับมักบูลระดับผ่านนะครับเราเนี่ยนะครับเรียนนะครับก็ไม่ได้เก่งมากนะครับเรียนได้ระดับยายยิดดันคือระดับดีมากคือผ่านนะครับสามารถที่จะเข้าเรียนต่อมหาลัยได้แต่ก็มีการบูลลี่นะครับของนักศึกษาไทยด้วยกันนะครับว่าเราเนี่ยเรียนไม่ไหวนะครับเรียนไม่ไหวคือเรียนไม่ได้มุมตัสไม่ได้ดีมากนะครับทั้งที่มีคนอื่นที่เรียนอ่อนกว่าเราเยอะนะครับบางคนเนี่ยเรียนได้ยายิดเรียนได้ระดับดีก็อีกหลายคนนะครับบางคนเนี่ยเรียนได้มักบุญไม่สามารถที่จะต่อเข้ามหาลัยได้ก็มีจำนวนหลายคนแต่เขาไม่ไปบูลลี่คือเลือกบูลลี่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องบูลลี่เรานะครับแต่คิดตอนนั้นน่ะคิดว่าก็เป็นตักเด็ดของเราที่จะให้เราอดทนนะครับคิดว่าเราเนี่ยจะทดสอบเราอยากจะให้ผลบุญกับเรานะครับก็อดทนมาตลอดนะครับใครจะว่ายังไงก็ว่าไปนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่สำคัญนะครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตแบร์เลยนะครับก็คือการตัดสินใจกลับมาเรียนที่บ้านหลังจากที่จบสถาบันภาษาอาหรับนะครับจบสถาบันภาษาอาหรับนะครับด้วยคะแนนนะครับยายยิดดันมุตตาเฟคือดีมากค่อนไปทางสูงนะครับสามารถที่จะเข้าเรียนมหาลัยได้นะครับแต่เลือกกลับมาเรียนที่บ้านเรียนสาสุขนะครับเนื่องจากนะครับคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้กลับมาเรียนที่บ้านนะครับก็มีการบูลลี่นะครับว่าเราเนี่ยนะครับทิ้งการเรียนที่ดีการเรียนที่สบายที่ซาอุดิอาระเบียกลับมาเรียนที่บ้านเป็นการทำลายโควต้าทำลายทุนนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะอธิบายนะครับว่าการเรียนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าต้องเรียนศาสนาทุกคนต้องเรียนในมหาลัยที่ซาอุดิอาระเบียทุกคนนะครับเราไปเนี่ยเราไปเอาความรู้ไปเอาภาษาเราไปเอากุญแจมาแล้วนะครับเรามีนะครับแผนมีคุตโต้มีแนวทางที่เรากำหนดไว้นะครับมีความจำเป็นที่พ่อแม่เนี่ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยท่านเนี่ยไม่อยากจะให้ผมเนี่ยไปเรียนตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความพยายามของเราที่อยากจะไปใช้ชีวิตที่นั่นนะครับก็ไปนะครับสัญญาว่าจะไปเรียน2ปีนะครับก็มีการบูลลี่นะครับบูลลี่ว่าเราเนี่ยนะครับทิ้งทุนทิ้งโควต้านะครับ
นะครับแล้วก็บางคนนะครับไปบูลลี่ถึงขนาดว่าเราเนี่ยเรียนไม่ไหวนะครับไม่สามารถที่จะเข้าเรียนต่อมหาลัยได้นะครับทั้งที่ได้ผลการเรียนยายิจิดันมุตตาเฟนะครับเป็นการใส่ร้ายนะครับเป็นนักศึกษามุสลิมด้วยกันนักศึกษาไทยด้วยกันนะครับรู้นะครับว่าใครว่านะครับแต่เราก็ไม่ไปตอบโต้นะครับก็พยายามชี้แจงข้อมูลนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็กลับนะครับมาเรียนที่บ้านนะครับก็มาเรียนที่วิทยาลัยสาธารณสุขศรีนครินทร์ยะลานะครับก็เจอบททดสอบที่หนักอึ้งนะครับเพราะว่าวิทยาลัยสาธารณสุขศรีนครินทร์นะครับจะคล้ายๆกับวิทยาลัยพยาบาลนะครับคือมีระบบการรับน้องนะครับคล้ายๆแนวระบบโซตัสนะครับระบบที่ใช้นะครับในการควบคุมนะครับพลทหารนะครับในกองทัพทหารนะครับก็คือสั่งทุกอย่างนะครับแบบที่ว่าไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับรุ่นพี่เนี่ยทำทุกอย่างให้ทำอะไรก็ทำนะครับแล้วก็กับระบบแบบนี้นะครับนะครับกับระบบแบบนี้นะครับทำให้คนเนี่ยเสียสติมาหลายคนแล้วนะครับบางคนเนี่ยกดดันนะครับยอมละทิ้งการเรียนทิ้งค่าเทอมนะครับ 4-50,000 ที่จ่ายไปแล้วนะครับออกไปเรียนที่อื่นนะครับเพราะว่าทนแรงกดดันนะครับจากรุ่นพี่ไม่ได้การรับน้องบางครั้งนะครับรับน้องตั้งแต่นะครับช่วงหัวค่ำยันสว่างนะครับน็อกไปเลยนะครับบางคนเนี่ยสติเสียไปเลยนะครับซึ่งแบคิดว่าระบบการรับน้องแบบนี้เนี่ยมันไม่สมควรจะให้มีนะครับในสถาบันการศึกษาที่มีปัญญาชนศึกษาอยู่นะครับเราก็ไม่ไปเข้าร่วมนะครับแล้วก็พยายามนะครับรวมตัวคนในชมรมมุสลิมนะครับจัดตั้งนะครับเปลี่ยนนะครับการจากการรับน้องให้เป็นการรับเพื่อนใหม่นะครับการรับเพื่อนใหม่ถ้าใครที่ว่าเคยนะครับดูแนวทางของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะไม่มีการรับน้องนะครับแต่ว่าจะมีการรับเพื่อนใหม่นะครับรับน้องเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการรับน้องนะครับโดยใช้ความแรงโดยใช้อารมณ์นะครับซึ่งเป็นอารมณ์ฝ่ายต่ำนะครับแต่ว่าการรับเพื่อนใหม่นะครับคือต้อนรับด้วยการให้เกียรติด้วยการดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่นะครับเราก็เปลี่ยนแนวทางจนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ชมรมมุสลิมนะครับสามารถที่จะมีกระบวนการนะครับในการที่จะให้น้องๆเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการรับเพื่อนใหม่นะครับแล้วก็มีการต่อสู้นะครับมีการเรียกร้องนะครับร้องเรียนนะครับไปจนถึงสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนะครับโรงเรียนนะครับว่ากระบวนการรับน้องแบบนี้เนี่ยทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีจนสุดท้ายเลยเนี่ยต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจากวิทยาลัยนะครับจากการต่อสู้ของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนกระบวนการรับน้องจากที่ว่าเคยถึงสว่างนะครับเปลี่ยนเลยนะครับออกเป็นกฎที่เป็นรายลักษณ์อักษรว่าจะต้องไม่เกิน3 ทุ่มนะครับจะต้องไม่มีการกดขี่ข่มเหงหรือว่าทำลายจิตใจนะครับจนหน้าตอนนี้เนี่ยนะครับที่วิทยาลัยที่เบคเรียนอยู่ที่ยาลาเนี่ยนะครับกระบวนการรับน้องเนี่ยซอฟมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตั้งหลายเท่านะครับก็ถูกนะครับแรงกดดันถูกบูลลี่นะครับอาจารย์ก็เรียกมาคุยนะครับว่าที่นี่เนี่ยที่วิทยาลัยสาธารณสุขเนี่ยทุกคนต้องเข้ารับน้องทุกคนต้องมีพี่ต้องมีพี่รหัสต้องมีชื่อตั้งนะครับไม่มีนะครับตั้งแต่เปิดวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลาเกือบ60 ปีไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ว่าเข้ามาเรียนแล้วไม่เข้ากระบวนการรับน้องนะครับแบบเป็นคนแรกนะครับเป็นคนเดียวแล้วก็เป็นคนสุดท้ายนะครับที่เข้าไปเรียนโดยไม่มีการเข้ากระบวนการรับน้องนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนจบได้นะครับแล้วก็ได้คะแนนนะครับอยู่ในระดับที่ดี3กว่านะครับทั้งที่อาจารย์เคยบอกนะครับว่าถ้าไม่เข้ารับน้องอาจจะเรียนไม่จบนะครับแต่เราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นนะครับว่าการเรียนกับการรับน้องเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันมันไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ยอมรับนะครับวันที่จบเพื่อนๆก็ขอบคุณนะครับว่าเรานะครับมาต่อสู้ทําให้กระบวนการรับน้องที่มันโหดมันเลวมันไม่มีสาระเนี่ยทําให้มันมีสาระขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นบททดสอบอันหนักอึ้งนะครับก่อนที่เบเนี่ยจะจบออกมาทํางานนะครับในสังคมภายนอกต่อไปนะครับก็เวลาตอนนี้นะครับก็ล่วงเลยมาเยอะนะครับก็อยากจะขอสรุปนะครับอยากจะขอสรุปนะครับด้วยหะดีษนะครับของท่านนบีนะครับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขอสรุปนะครับเป็นความหมายภาษาไทยเลยนะครับในหะดีษครับรอวาฮุลมุสลิมนะครับหะดีษเลขที่2564นะครับความว่าพวกท่านจงอย่าอิจฉาริษยาผู้อื่นอย่าเพิ่มราคาสินค้าโดยที่ท่านเองไม่ต้องการซื้อเพื่อเป็นหน้าม้าให้ผู้ขายได้รับประโยชน์อย่าได้โกรธเคืองซึ่งกันและกันอย่าได้ขัดแย้งกันเองอย่าได้ขายของตัดหน้ากันและพวกท่านจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีความรักใคร่กลมเกลียวกันมุสลิมทุกคนคือพี่น้องกันท่านอย่าได้อาธรรมต่อกันอย่าได้ให้ร้ายต่อกันอย่าได้ให้ร้ายต่อกันและอย่าดูถูกซึ่งกันและกันแท้จริงการยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์อยู่ที่นี่แล้วท่านนบีก็ชี้ไปที่หน้าอกของท่าน3 ครั้งและกล่าวว่าถือเป็นความชั่วร้ายที่มุสลิมจะดูถูกพี่น้องมุสลิมด้วยกันเพราะมุสลิมทุกคนนั้นเลือดเนื้อของเขาทรัพย์สินของเขาและเกียรติของเขานั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามระวังกันนะครับก็ท่านนบีนะครับได้นะครับเน้นย้ำให้มุสลิมทุกคนนะครับต้องไม่นะครับดูถูกพี่น้องมุสลิมด้วยกันหรือว่าดูถูกต่างศาสนิกนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับที่เท่าเทียมกันนะครับแบบอยากจะขอนะสิฮัดนะครับให้กับน้องๆทุกคนนะครับเรา
จบจากสถาบันการศึกษานี้ไปนะครับต้องไปเจอโลกกว้างอีกมากมายนะครับไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปต่อในสถาบันการศึกษาไหนนะครับจะได้ไปทำงานอะไรนะครับนะครับชีวิตการทำงานนะครับเป็นชีวิตที่สำคัญนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเราอาจจะได้เป็นนะครับนักธุรกิจอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับอย่าดูถูกอย่าดูหมิ่นนะครับนะครับพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือว่าไทยพุทธนะครับคนที่เป็นพ่อค้านะครับก็อย่าดูถูกนะครับคนที่เป็นลูกค้านะครับคนที่เป็นนะครับครูบาอาจารย์นะครับก็อย่าดูถูกนะครับลูกศิษย์ของท่านนะครับคนที่เป็นนะครับเจ้าของบริษัทเจ้าของผู้ประกอบการก็อย่าดูถูกนะครับคนที่เป็นลูกน้องนะครับคนที่กินเงินเดือนจากบริษัทของท่านนะครับคนที่เป็นข้าราชการนะครับก็อย่าดูถูกอย่าเหยียดหยามพี่น้องประชาชนนะครับก็จะทำให้สังคมของเรานะครับเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วก็เป็นสังคมที่มีความบารอกัตนะครับก็เวลาลงเลยมามากนะครับแบก็ต้องนะครับขอจบนะครับการพบปะพูดคุยน้องๆแต่เพียงเท่านี้นะครับหากว่ามีสิ่งใดที่ผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขอมาอัพนะครับมาจากนะครับนับสูของแบเองนะครับสิ่งใดที่ถูกต้องนะครับก็มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับก็นะครับขอให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจในการศึกษาความรู้นะครับแล้วก็อดทนนะครับต่อทุกบททดสอบนะครับแล้วก็นะครับดุอาให้มากๆนะครับให้นะครับอัลลอฮฺทรงประทานความสำเร็จนะครับในชีวิตทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์